ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกนอมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยธงขาวดาวเขียวประจำปี2562ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ที่ผ่านการประเมิน123แห่งที่อยู่ในเกณฑ์ดีและอีก67แห่งธงขาวดาวทองหลังรักษามาตรฐานเกณฑ์ธรรมาภิบาลที่ดีเยี่ยมต่อเนื่อง6ปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับระหว่างชุมชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยพิธีการจัดมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยธงขาวดาวเขียวมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550ถึง2562ภายหลังได้จัดพิธีการแสดงมุทิตาจิตให้กับนายวิทูลอยู่ทิมรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสายปฏิบัติการ3ซึ่งเกษียณอายุในปี2563นี้สถานีข่าวของคนท้องถิ่น